กลับมาอัปเดตกันต่อเลยนะคะกับช่วงสุดท้ายของ Room Service News ของเราค่ะใช่แล้วค่ะก่อนที่จะไปราวอัพกันนะคะมาดูกันดีกว่านะคะสำหรับอินเตอร์นิวส์ของเรานะคะข่าวต่างประเทศเนี่ยนะคะมาติดตามกันระหว่างคดีนะคะของฟิลลัดนั่นเองนะคะมือกลองรุ่นใหญ่นะคะของวง AC/DC ค่ะหลังจากที่ผ่านการขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะเพื่อพิจารณาคดีมาแล้วหลายครั้งนะคะตั้งแต่ช่วงปลายปี2014ซึ่งล่าสุดค่ะศาลในเมืองนะคะทอรันกานะคะประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยนะคะก็ได้ตัดสินแล้วค่ะว่าฟิลรัตเนี่ยนะคะมือกลองรุ่นใหญ่แห่งวง AC/DC เนี่ยมีความผิดจริงค่ะในข้อหาว่าจ้างวานฆ่าชายคนนึงที่เคยทำงานให้นอกจากนี้นะคะศาลก็ยังตัดสินอีกด้วยค่ะว่าฟิลรัตเนี่ยมีความผิดจริงในข้อหามียาเสพติดประเภทกัญชาและยาบ้าเอาไว้ในครอบครองค่ะจากคำตัดสินของศาลทำให้ฟิลรัตเนี่ยจะต้องรับโทษจำคุกแน่นอนซึ่งโทษสูงสุดของคดีนี้ก็คือ7ปีค่ะแต่ว่าศาลก็ยังอนุญาตนะคะให้มือกลองสุดช้าวัย60ปีนั้นได้รับการประกันตัวออกไปก่อนแต่จะต้องกลับมาขึ้นศาลค่ะเพื่อรับฟังคำตัดสินนะคะของศาลว่าจะต้องรับโทษจำคุกนานเท่าไหร่อีกครั้งในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะส่วนอนาคตนะคะการเป็นสมาชิกของวง AC/DC ของฟิลลัดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ก็มืดมนลงทันทีค่ะเนื่องจากทางวงก็ได้จ้างนะคะคริสสเตรทนั่นเองนะคะมือกองชาวเวสเนี่ยให้มารับหน้าที่กระหน่ำกองแทนฟิลลัดในทัวร์คอนเสิร์ตแบ็คออฟบัสนั่นเองค่ะที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันนะคะจากทางวงว่าคริสสเตรทเนี่ยนะคะจะมารับหน้าที่แทนฟิลลัดอย่างเป็นทางการและถาวรเลยหรือเปล่าค่ะOf Taronga, about 120. ก็อันนี้แหละนะคะเขาบอกเลยว่าเรื่องของยาเสพติดเนี่ยอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็ถือว่าเป็นสิ่งไม่ดีและอันนี้ก็มีการจ้างวานฆ่าด้วยก็ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันใช่ก็ต้องรอบทสรุปนะสุดท้ายติดคุกกี่ปีค่ะ